วันนี้นะคะเปิดตัวน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามานี่เป็นเจดีรูปทรงดอกบัวตูมนะคะแต่ว่านะคะให้ดูนี่ก่อนเลยนี่ฉัดด้านบนนะคะฉัดด้านบนนี่ดูแล้วแบบได้กลิ่นอายนะคะในรูปทรงแบบสไตล์แบบเหมือนของพาโกด้านะคะเหมือนเป็นเจดีหอประสาทนะคะก็จะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะคะฉัดตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด9ชั้นนะคะตรงด้านบนเป็นกะลกนะคะหรือว่าเป็นหยดน้ำนะคะหยดน้ำกะลกหรือว่าจะเป็นแบบเรียกเป็นน้ำเต้าหรือว่าอะไรนะคะก็เป็นที่เก็บทรัพย์เป็นอัญมณีบ้างนะคะเรียกว่าเป็นรูปทรงเจดีย์ที่มีเสน่ห์ในรูปแบบหนึ่งนะคะนี่เป็นงานแก้วคริสตัลนะคะเห็นแล้วก็ถูกใจนะคะเป็นรูปทรงที่มีกลิ่นอายมีกิมมิคที่เล่นตรงส่วนของที่เป็นฉัตรนะคะนี่นะคะวัสดุงานดีมากเลยนะคะน้ำหนักหนักมากนะคะยังไม่ได้ชั่งแต่ว่าเดี๋ยวจะลงในรายละเอียดในโพสต์นี้ให้นะคะบอกเลยว่าหนักมากจริงๆนะคะความสูงก็อยู่ที่25เซนติเมตรนะคะนี่สูงทั้งหมด25เซนก็เรียกว่าช่องบรรจุนะคะของพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุต่างๆเนี่ยช่องบรรจุนี่เยอะมากเลยนะคะจะให้ดูวัดขนาดนี้นี่ลึกมากเลยนะคะลึกมากนะคะก็เรียกว่าบรรจุได้เยอะมากค่ะนี่หนักแล้วก็เนื้อวัสดุนี่นะคะเป็นงานแก้วคริสตัลที่มีน้ำหนักนะคะมากนะคะมีความสวยนะคะใสเหมาะสำหรับที่เราจะใส่พระบรมสารีริกธาตุจะบรรจุได้เยอะเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นรูปลักษณ์ของแก้วคริสตัลเนี่ยเวลาเรานำมาบรรจุในภาชนะที่ใสๆก็เปรียบเสมือนมันเป็นแว่นขยายนะคะที่จะเห็นแบบชัดมากนะคะจะเห็นองค์พระธาตุเนี่ยมีความชัดเหมือนขยายซูมนะคะเพราะว่าที่บ้านเองก็นำมาใช้ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะรู้สึกว่าโอ้ได้เห็นแบบพุทธบารมีตลอดเลยนะคะจะแบบรังสีออกอะไรเงี้ยค่ะสวยจริงๆนะคะสำหรับอันนี้นะคะราคาเดี๋ยวยังไงแจ้งไว้ในคลิปถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะอันนี้เป็นเปิดตัวน้องใหม่นะคะสูงอยู่ที่25นะคะ25เซนติเมตรนะคะช่องบรรจุก็ได้เยอะนะคะ